นี่สององค์เนี้ยเห็นไหมเรามองดูเนี่ยโอ้โหพระสมเด็จใช่ไหมพระสมเด็จพอพลิกหลังมาโอ้โหนี่ตาแผ่นดินนี่ก็ตราแผ่นดินเห็นไหมว่าไอ้ตาแผ่นดินเนี่ยคุณดูจากภาพแบบเนี้ยนะเออเฮ้ยมันใช่มันใช่แต่เนื้อหาสาระของเขาเนี่ยนะครับนี่มันเป็นสูตรเนื้อของพระเก๋นะสูตรเนื้อเนี่ยมันเหมือนกับองค์นี้องค์นี้ที่เป็นอะไรล่ะองค์นี้ที่เป็นอินโดจีนใช่ไหมครับเออแล้วของแท้เป็นยังไงล่ะใช่ไหมเออเฮ้ยเอ๊ะเนี่ยอินโดจีนของแท้เนื้อเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะคือคุณไม่มีของแท้ดูอ่ะคุณก็เลยยึดติดกับของเก๋ว่าของเก๋ของเรียนแบบมันเป็นของแท้แต่พอได้มีของแท้อย่างเนี้ยเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าเนื้อหาเขาต่างกันแบบสุดขั้วเลยอ่ะเราดูพิมพ์ทรงไม่ได้ใช่ไหมดูพิมพ์ทรงไม่ได้เลยเพราะว่าเขาถอดพิมพ์กันมาใช่ไหมแล้วกระบวนการผลิตเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่มันคนละยุคใช่ไหมอะไรเลยเนี่ยแล้วกระบวนการผลิตแบบเนี้ยมันจะเป็นกระบวนการผลิตที่นำเราไปหาพระยุคเก่านะฮะของสายวัดระฆังเห็นไหมว่านี่คืออินโดจีนแล้วที่ผมบอกนี่สององค์เนี้ยองค์นี้ที่เป็นตาหลังตราแผ่นดินเก๋เนี่ยเห็นไหมไอแบบนี้เนี่ยช้อปปี้135 บาทไปซื้อสินะถ้าพระจันทร์101ไปซื้อสิใช่ไหมเพราะว่าดูยังไงเนี่ยคุณดูว่าเนื้อมันเนี่ยกับของแท้เนี่ยคุณเอามาวางเทียบกับของแท้เนี่ยเห็นไหมว่าคุณเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงเนี่ยไปตื้อเลยตามพวกท่าพระจันทร์เนี่ยตามพวกไอเด็กผู้ชายคนนั้นมันบอกเป็นแบบนี้นะแล้วคุณดูสิว่าของแท้เขาเป็นแบบนี้เนื้อหาของของแท้เขาเป็นแบบนี้เออเห็นไหมว่าความแตกต่างคือคุณมีอยู่องค์เดียวอย่างเนี้ยโอ้โหอยากจะขายเหลือเกินนะอยากจะขายเหลือเกินแต่มันเก๋อะใช่ไหมมันเก๋แล้วผมเนี่ยผ่านไอ้เบสิกของการดูหลังตราแผ่นดินเก๋กระจอกพวกนี้มาแล้วอะใช่ไหมแล้วเนี่ยคุณดูนี่เนื้อเก๋อย่างเนี้ยเห็นไหมเนื้อเก๋สูตรเนื้อเดียวกันเลยเห็นไหมสูตรเนื้อเก๋เดียวกันเลยสูตรเนื้อเก๋เดียวกันเลยนะแล้วเนี่ยดูของแท้เขาเห็นไหมของแท้เนี่ยสูตรเนื้อเขามาสูตรวัดระฆังเนี่ยเขามาสูตรเดียวกันแต่ความเก่าของเขาเนี่ยเห็นไหมมันแยกได้เห็นไหมแล้วมีอย่างนี้แล้วโอ้โหช่วยดูให้หน่อยดูไปแล้วบอกคุณว่ามันเก๋คุณจะรู้ได้ยังไงว่าของแท้เป็นแบบไหนอ่ะคุณก็เข้าอีหลอปเดิมอ่ะเพราะว่าคุณไม่มีของแท้ต้นแบบในการเปรียบเทียบดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตเห็นไหมกระบวนการผลิตเนื้อหาเนี่ยใช่ไหมมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยนี่มันสูตรของเก๋อ่ะใช่ไหมสูตรพระเก๋เนี่ยเขาทำมาแบบนี้คุณถ้าคุณแยกไม่ออกระหว่างแท้กับเก๋เนี่ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆใช่ไหมเห็นไหมว่าพระเก๋เนี่ยมันลอกเรียนแบบเห็นไหมว่าสูตรเนื้อมันต่างกันเห็นไหมนี่ของแท้ความหนึบนุ่มความการเซ็ตตัวแล้วดูของเก๋ดิของเก๋ยังฟูฟูอยู่เลยใช่ไหมเห็นไหมแล้วเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยมาดูโอ้โหเกตชัยโย
องค์นี้6ร่อง6ชั้น6ร่องหูใบสิเห็นนะมันสูตรเดียวกันเนี่ยดูตาเปล่าก็รู้ออกรู้ใช่ไหมแล้วพอมันเนี่ยโอ้โหหลังตาเป็นดินองค์นี้นี่ต้องขายได้แน่เลย 15,000 ปาดอิโตเอ้ยเนี่ยมันเนื้อเดียวกันเนี่ยเห็นไหมมันสูตรเนื้อพระเก๋แบบเนี้ยคือคุณมีพระเก๋กี่แบบก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจถ้าคุณมีพระแท้เนี่ยเห็นไหมว่าธรรมชาติของพระแท้เนี่ยพอคุณดูบ่อยๆคุณเห็นบ่อยๆเนี่ยนะไอ้พวกเก๋แบบเนี้ยเก๋กระจอกแบบเนี้ยไม่ได้กินคุณหรอกแต่ถ้าคุณไม่มีพวกของแท้เนี่ยใช่ไหมมันก็เข้าข่ายอ่ะเข้าข่ายว่าความโลภบังตาไงพอความโลภบังตาก็คิดว่าจะจับมาองค์ละ100แล้วจะมาขายองค์ละ 4,000 5,000 อย่างนั้นมันคือมันหลอกได้เฉพาะคนที่เขาดูไม่เป็นจริงๆอ่ะนะคือไอ้นิทานนิยายที่บอกว่าได้มาจากบ้านของทหารนู่นได้มาจากมันไม่ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะศึกษาเนี่ยเราต้องมาดูว่าโอ้นี่เฮ้ยสูตรเนื้อหาของเขาเนี่ยเออมันเหมือนดินน้ำมันใช่ไหมดินน้ำมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีอะไรแต่คุณลักษณะของดินน้ำมันนี้ย่อมเหมือนกันใช่ไหมครับเอามาปั้นเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่คุณสมบัติของเขาก็คือดินน้ำมันนะคือพิมพ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกหลอกมากว่าครึ่งศตวรรษนะครับกว่า50ปีที่พวกคุณโดนหลอกมาเรื่องพิมพ์ต้องใช่ผิดพิมพ์ต้องใช่ผิดพิมพ์แล้วท้ายที่สุดใช่ไหมไอ้พระที่ไม่มีหน้ามีตาเลยอ่ะนะไม่มีหน้ามีตาพวกเขาก็จะมาบอกว่าเนื้อมันเก่าอ้าวเฮ้ยแล้วบอกว่าต้องแม่นพิมพ์ก็ในเมื่อดูพิมพ์ไม่ได้มันก็ต้องเอาเนื้อใช่ไหมดูเนื้อดูความเก่าของปูนใช่ไหมอย่างเนี้ยใช่ไหมมันก็หลอกคุณไม่ได้คือจะไม่มีหน้ามีตาจะเป็นเรียบเรียบเนี่ยสภาพของเขาเนี่ยเก่าเขาก็รู้ว่ามันเป็นพระสมเด็จใช่ไหมเออแต่คุณมาเล่นแบบนี้เนี่ยนะโอ้โหเจออินโดจีนอย่างเนี้ยนะโอ้ช่วยดูให้หน่อยก็ไปหาแบบนี้มาสิคุณหาแบบนี้มาแล้วเมื่อไหร่ที่คุณไปเจอไอ้พวกเก๋กระจอกห่างๆแบบเนี้ยคุณจะมองไหมคุณก็ไม่มองเพราะว่าพวกของแท้มันเป็นอย่างนี้ของแท้เนี่ยเขาเป็นแบบนี้นะคุณลักษณะเนี่ยความหนึกความแกร่งเห็นไหมเนี่ยพระ70ปีพอคุณมีต้นแบบ70ปีเนี่ยเห็นไหมเจ็ดสิบปีเอ้าเฮ้ยมันไม่ได้มีเนื้อเดียวสีเดียวใช่ไหมมันมีอีกหลายแบบหลายสีเลยเออใช่ไหมแต่อะไรแต่คุณลักษณะมันก็คล้ายๆกับดินน้ำมันใช่ไหมก็คือว่าเนื้อหามันอะเนื้อหามันเหมือนกันดินน้ำมันสีแดงสีส้มสีเหลืองมันก็เป็นดินน้ำมันใช่ไหมเพียงแต่ว่าถ้าคุณดูออกคุณรู้ออกคุณก็จะรู้แล้วว่าโอ้นี่70ปีแล้วไอ้นี้ล่ะอันนี้เห็นไหมอันนี้70ปีแล้วอันนี้ล่ะอันนี้มันต้องเก่ากว่า70ปีใช่ไหมเราดูออกเราก็รู้แล้วนะแล้วนี่คืออะไรนี่คือ80ปีเห็นไหม80ปีสภาพอย่างนี้แล้วของเก๋เนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณเห็นไหมความแตกต่างระหว่างเก๋กับแท้เนี่ยใช่ไหมคือหนึ่งสวดทรงงานศิลปะเนี่ยมันไม่ได้เลยความงามของเขาเนี่ยใช่ไหมกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิป